ก่อนหน้านี้นะครับตลาดรถยนต์ในประเทศจีนถูกมองว่าเป็นบลูโอเชียนครับสามารถที่จะเติบโตได้แบบไร้คู่แข่งแล้วก็ไร้ขีดจำกัดนะครับแต่หลังจากที่แบรนด์รถยนต์ในประเทศนั้นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทำให้ตลาดนี้ไม่ใช่บลูโอเชียนอีกต่อไปเพราะว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดครับเรามาดูกันนะครับว่าบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่น Toyota เมื่อกระโดดเข้าไปในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนจะดุเดือดขนาดไหนครับโตโยต้านะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดจากญี่ปุ่นได้เสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศจีนครับเพื่อพยายามจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับทางโตโยต้าได้ระบุนะครับว่าจะเร่งพัฒนาระบบส่งกำลังร่วมกับซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นเดนโซไอซินรวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาห้องคนขับอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้ครับการดำเนินการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญรวมไปถึงพัฒนาฐานซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นครับทางโตโยต้านั้นมีแผนการเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถไฮบริดแบบเสียบปลั๊กนะครับรถยนต์ไฮบริดรวมไปถึงประเภทเซลล์เชื้อเพลิงในประเทศจีนด้วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านหลากหลายแนวทางครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับเป็นการขยับตัวครั้งล่าสุดจากโตโยต้าค่ายรถยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดในโลกสะท้อนเห็นถึงแรงกดดันในตลาดรถยนต์ EV ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทางโตโยต้าเองได้เพิ่งประกาศกลยุทธ์ EV ใหม่ครับรวมไปถึงการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับวิ่งระยะไกลก่อนหน้านี้นะครับประเทศจีนถูกมองในฐานะโอกาสสำหรับการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับแบรนด์รถยนต์ต่างชาติครับแต่ขณะนี้ไม่ใช่นะครับกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทรถยนต์ภายในประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ